สบค.เตรียมจะประกาศแล้วนะคะให้หน้ากากอนามัยเนี่ยเป็นมาตรฐานบังคับนะคะแล้วก็คาดว่าน่าจะมีผลบังคับใช้กลางปีหน้าแหมโควิดเกือบจะไปแล้วเพิ่งจะหมดอยู่แล้วเพิ่งจะมาแต่ก็ยังดีกว่าไม่ทำนะส่งผลให้ทุกยี่ห้อเนี่ยนะคะต้องได้มาตรฐานมอ.ก.แล้วก็เตือนผู้บริโภคว่าเวลาซื้อเนี่ยนะคะดูเครื่องหมายมาตรฐานก่อนซื้อก็แล้วกันค่ะเรื่องนี้ทางด้านของเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือว่าสมอ.เนี่ยนะคะนายบรรจงสุกรีธาก็ชี้แจงกรณีที่มีบางหน่วยงานเนี่ยรายงานผลการทดสอบหน้ากากอนามัยที่แบบใช้ครั้งเดียวโดยทดสอบหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียว41ยี่ห้ออุ้มแม่เจ้าปรากฏว่าไม่ผ่านตามเกณฑ์มาตรฐานมอ.ก.นะคะ2424-2562นะอันนี้คือมาตรฐานเขานะคะจำนวน35ยี่ห้อโอ้โหมี6ยี่ห้อผ่านแล้วเนี่ยนี่ค่ะ41ยี่ห้อไม่ผ่าน35แปลว่ายังไงแปลว่าผ่านแค่6ยี่ห้อนะคะจาก41โอ้ไปโดนตัวไหนกันมาบ้างนะคุณผู้ชมลองย้อนกลับไปดูซิเราซื้อยี่ห้อไหนกันบ้าง แล้วก็มีการทดสอบหน้ากาก N95 จำนวน19ยี่ห้อพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานนะคะ2480-2562จำนวน6ยี่ห้อด้วยกันเนี่ยแล้วก็เรียกร้องให้สมอ.กำหนดให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมนะหรือว่าเป็นมาตรฐานบังคับเพื่อควบคุมคุณภาพสินค้าและคุ้มครองผู้บริโภคให้ปลอดภัยจากการใช้สินค้าขอชี้แจงนะคะบอกว่าการดำเนินงานของสมอ.ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการประกาศให้หน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวตามมาตรฐานมอ.ก. 2424-2562เป็นสินค้าควบคุมโดยมีการเสนอร่างกฎกระทรวงต่อสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้วคาดว่าจะมีผลบังคับใช้ในกลางปี2565ค่ะครับโดยปัจจุบันสมอได้มีการกำหนดมาตรฐานหน้ากากอนามัยและที่เกี่ยวข้องนะครับเป็นมาตรฐานทั่วไปหรือว่ามาตรฐานภาคสมัครใจนะอันนี้ก็มีจำนวน7มาตรฐานด้วยกันก็คือ1หน้ากากอนามัยแบบใช้ครั้งเดียวนะครับอันนี้เป็นมาตรฐานมอก2424-2562อันที่2ครับมาตรฐานที่2คือหน้ากาก N95 นะครับอันนี้จะอยู่ในมาตรฐานมอก2480-2562นะครับมาตรฐานที่3คือหน้ากากที่ใช้ครั้งเดียวชนิด N99 ลดความเสี่ยงเรื่องของการติดเชื้อทางการแพทย์อันนี้ใช้มาตรฐานมอก1ขอไป3189-2564มาตรฐานที่4คือหน้ากากที่ใช้ครั้งเดียวชนิด N100 นะครับลดความเสี่ยงในการติดเชื้อทางการแพทย์ภายใต้มาตรฐานนะครับมอก3190-2564นะครับมาตรฐานที่5คือหน้ากากผ้านะอยู่ในมาตรฐานของมอก3199-2564มาตรฐานที่6คืออุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคอันนี้อยู่ในมาตรฐานมอก2199-2547นะครับแล้วก็มาตรฐานสุดท้ายมาตรฐานที่7นะครับอุปกรณ์ปกป้องทางเดินหายใจชนิดกรองอนุภาคดูดซับก๊าซและไอในขณะเดียวกันอันนี้อยู่ภายใต้มาตรฐาน2382-2551โดยปัจจุบันมีผู้ประกอบการสมัครใจยื่นขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานมอก2424-2562นะครับหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวและได้รับใบอนุญาตไปแล้ว9รายด้วยกันส่วนใบอนุญาตเครื่องหมายมาตรฐานมอกหน้ากาก N95 มีแค่1รายเท่านั้นซึ่งขณะนี้สมอ.นะอยู่ในระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ทำหนังสือแจ้งเตือนไปยังผู้ประกอบการทั้ง10รายที่ได้รับใบอนุญาตให้ผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานอย่างสม่ำเสมอตามที่ได้รับใบอนุญาตจากสมอ.หากตรวจพบนะว่าสินค้าเนี่ยมันไม่เป็นไปตามมาตรฐานนะจะดำเนินการพักใช้ใบอนุญาตทันทีด้วยครับโดยเลขาธิการสมอ.ก็บอกนะว่าหน้ากากอนามัยใช้ครั้งเดียวตามมาตรฐานมอก2424-2562นะกำหนดระดับการกรองน้อยที่สุดมีประสิทธิภาพในการกรองแบคทีเรียไม่น้อยกว่า 95% กรองอนุภาคขนาด 0.1 ไมครอนได้ไม่น้อยกว่า 95% และสามารถป้องกันไม่ให้ของเหลวซึมผ่านได้ซึ่งปัจจุบันยังเป็นมาตรฐานทั่วไปที่ผู้ประกอบการเนี่ยสมัครใจจะยื่นขอใบอนุญาตหรือไม่ก็ได้แต่หลังจากที่สมอ.ประกาศเลยนะให้หน้ากากอนามัยเป็นสินค้าควบคุมไปแล้วเนี่ยจะส่งผลให้ผู้ผลิตผู้นำเข้าผู้จำหน่ายเนี่ยจะต้องผลิตนำเข้าและจำหน่ายเฉพาะสินค้าที่ได้รับอนุญาตจากทางสมอ.เท่านั้นหากฝ่าฝืนจะมีโทษนะครับตามกฎหมายซึ่งในระหว่างที่สมอ.ดำเนินการประกาศเป็นสินค้าควบคุมและผู้บริโภคจำเป็นต้องซื้อหน้ากากอนามัยมาใช้ขอให้สังเกตเครื่องหมายมอ.ก.ก่อนซื้อทุกครั้งด้วยนะเพื่อที่จะมั่นใจว่ามีคุณภาพเป็นไปตามมาตรฐานด้วยครับ